คนใดไม่กินขนมหวานคือไม่หมานมาหาสิจ๊ะและมาทำขนมกันก่อนได้ไหมคลาสวันนี้ก็จะเป็นทาร์ตพิทาชิโอมีไข่พะโล้ให้กินบ้างไหมทำไปตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วแต่ว่าเพิ่งมาตัดความรู้ก็คือไม่มีจำไม่ได้ที่จำได้ก็คือเทข้าวลงทาร์ตตัวเองข้อคิดในวันนี้ก็คืออย่าทำข้าวร่วงไปในทาร์ตแต่ถ้าทำข้าวร่วงลงไปในปากเราจะกินนะหยิบครีมพิทาชิโอลงไปสีและหน้าตาดูแปลกๆดูเหมือนอึ๊ดนงจุ้มเม่งแต่รสชาติอร่อยเลยเจลาตอกเจลาตินไว้แล้วก็เคลือบด้วยซอสเซอร์รี่อีกหนึ่งเสร็จแล้วไปวางทั้งทาร์ตของเราจากนั้นก็มาเตี๋ยววิปบูมไม่ใช่วิปครีมสภาพวิปครีมอิ่มก็คือตีเสียไป1ครั้งต้องทำใหม่เกือบไม่ได้กลับบ้านพร้อมเพื่อนนะเอาวิปครีมให้มันหอมหอบทาร์ตของเราเสร็จแล้วของครัวออกมาหน้าตาสวยงามถึงเวลาทำของดิสันแล้วพอเรซอนให้เข้ากันเซ็ตอุณหภูมิอีก1เถื่อเพื่อความเป็นโปรเฟสชั่นนอลจากนั้นก็แคะเจลลี่เจลาตินไม่มีคนแก้ให้เลยแล้วก็ราดซอสแบบมือซีกินของหวานแล้วก็อยากจะกินอเมริกาโน่แต่สภาพน้องมามันบ่ได้เพราะว่าเทซอนแล้วก็ปาดน้ำมันไม่หยุดตีน้ำมันไม่ลงมาตบให้เลยต้องหอบให้ครูแก้ให้หน่อยได้ไหมแล้วครูก็แก้ให้อย่างสวยงามแต่แล้วมันก็เกิดเรื่องสภาพการบีบวิปครีมคือเป็นตะขี้ดีกับบีบทรงเจดีเวลาไปเล่นทรายนึกว่ามันจะบีบง่ายที่แท้มันบ่ง่ายเลยเป็นเค้กที่อร่อยที่สุดตั้งแต่เรียนมันเป็นเลเยอร์ทั้งหมด87ชั้นทำ2วันกว่าจะได้เค้กมา